สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับ The Better Cats นะครับเรานะครับก็เป็นเวลานานแล้วที่ผมไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้นะแล้วก็อัดมาลงนะครับผมก็เก็บเลเวลอยู่นะวันนี้ก็จะไปเล่นต่อ Into the Future แน่นอนนะครับมีคนบอกว่า Into the Future ผมตัวกงรอนะครับสามารถเป็นตัวที่ดีมากในการตีเอเลี่ยนนะครับผมก็เลยจะไปอัพซะหน่อยนะครับผมก็เก็บ XP มาเกือบ3ล้านแล้วนะเยอะมากนะครับ2ล้านกว่าโหแบบเยอะมากนะเก็บมาให้ดูไว้เฉยๆแล้วนะครับจริงใช้เวลาเก็บนานนะครับเก็บด่านธรรมดาด่าน2นะครับชัปเตอร์2นะครับไม่ได้อะไรเลยอ๋อได้ละเอานี้ดีกว่าเท่สุดนะไปลุยกันนะครับเรานะครับก็ไปเล่นแคปซูลก่อนแล้วกันนะครับเราอ่ามีร้อง10ครั้งนะครับอ้าวอะไรเนี่ย New version ออกแล้วต้องอัปเดตเกมโอเคอัปเดตไม่รู้ว่าเนี่ยมัน New version ออกนะครับ Cat Better Cat นะครับมีด้วยนะครับมันไม่อัปเดตอัตโนมัติงงเลยแต่ก็ดีเลยนะครับบางทีอัปเดตอัตโนมัติมันก็เซ็งนะครับโอเคฮู้ไม่ได้เล่นนานเลยนะไม่ได้อัดนานเลยนะเกมนี้นะครับก็อย่าลืมนะทุกวันนะครับประมาณ6โมงเย็นนะผมจะปล่อยคลิปทุกคลิปนะครับทุกวันนะผมคิดว่าผมจะปล่อยทุกวันแล้วล่ะนะครับมันจะทำไว้แล้วก็ปล่อยทุกวันนะครับปกตินะครับประมาณนั้นแหละนะครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าออกมาตอนไหนก็6โมงเย็นนะครับโอเคนะครับเข้าใหม่ละจะไปเปิดกันทีละ10ครั้งนะครับค่อยดีหน่อยเปิดทีละ10ครั้งนะครับไม่งั้นนี่โอ้โหก็จะกดทีละ1ครั้ง1ครั้งนี่เซ็งมากนะครับไปเอเลี่ยนต่อนะเราด่านเอเลี่ยนสิบครั้งนะครับโอ้โหสุดยอดนะโคตรเท่นะครับยูสโอ้โหเร็วเกินแล้วนะครับมีอะไรใหม่หรือเปล่านะครับเอาไม่แน่ใจนะครับก็ลองเล่นๆไปนะเดี๋ยวรู้กันนะครับอันนี้ทำอะไรได้วะลืมละแคทเอเนจีอ๋อเพิ่มเอเนจีดีมากนะเพิ่มดีมากแคทแคนนอนพาวเวอร์นะเพิ่มความแรงในการยิงแคนนอนนะครับไอ้พวกนี้ดีนะไททันมาอีกครับไททันไม่ได้ใช้เลยนะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกตัวธรรมดานี้ไม่ได้ใช้สักตัวนะครับได้ตัวชนเท่านั้นนะเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับเราก็ไปลุยกันเลยนะครับกับ
เอเลี่ยนแต่ก่อนก็ไปอัพตัวกงจักรก่อนนะครับกงจักรอยู่ไหนวะหน้าเป็นซูเปอร์แรร์ไม่ใช่อ่ะต้องเป็นแรร์เจอละกงจักรนะครับตัวนี้นะครับmassive damage นะเป็น area attack ด้วยนะครับใส่เอเลี่ยนนะครับก็อัพไปเลยนะครับหนักๆเลยนะครับโอ้ใช้เยอะเว้ยโอ้โหใช้เป็นล้านหนึ่งนะครับอัพเต็มโอเคนะผมว่าจะไปอัพตัวไหนอีกต่อนะครับอัพพวกนี้ไปนิดนึงนะครับเพื่อเอาเลเวลนะครับตัวนี้ใส่แองเจอร์ตีแองเจอร์โอเคใส่เต็มๆนะครับเลเวลโอเคโอ้โอเคนะครับเราไป อัพตัวเอาซูเปอร์แรร์ซูเปอร์แรร์บ้างนะครับ floating red นะครับ area attack ตัวนี้นะครับน่าจะดีดราม่าเอา matter นะครับเพื่อความถึกนะครับ โอ้ล้านหนึ่งบ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วนะมา mobilization cell นะครับคืออะไรนะครับไม่รู้แหละเราเอาอย่างเดียวนะก็คือเอาตัวคงจากมาใช้นะครับsolar cat นะครับ massive damage against alien นะครับจะแทนตัวไหนดีวะแทนตัวรถแล้วกันน่าจะพอดีนะครับน่าจะดีแล้วล่ะนะครับโอเคไปดูแคทคอมโบนะมันใหม่โอ้โหเริ่มมีเยอะละแคทคอมโบผมยูนิตสปีดอัพนะครับใช้อะไรควายนี่กงจักรกับตัวนี้เฮ้ยทำอะไรได้แมสซีฟดาเมจอีเฟกต์อัพเย้นี่ดีเว้ยจะไปเอาคูลดาวแคทมาใช้คูลดาวแคทมันอยู่ไหนวะน่าจะตัวเป็นตัวสเปเชียลธรรมดานะครับเจอละสายอะไรตีตัวดำนะครับตัวดำมาแทนใส่แล้วกันนะครับมาถ้าแบบนี้แล้วก็นะครับเอามาเทลัสสื่อผมนะตีแรงกว่าเดิมนะครับเราก็ไปดูอินเดียต่อนะครับเราไปเลยอินเดียนะก็มีคารีนะครับคารีนะครับกะหรี่นั่นเองนะครับกะหรี่โอ้โหช้างมานะสองตัวนะครับสู้ได้ไหมเนี่ยสามตัวนะครับช้างนะหาตีตัวไกลสู้ตีมันนะถ้าตีได้หนึ่งตัวเนี่ยจะดีมากเลยครับโอ้โหล้นใส่เลยไกลเลยนะครับต้องเก็บออกมาแล้วทีละสึกแล้วกันนะครับแม่ก็บาฮามูดแคทก็ได้นะลองตัวคงจากมาตัวหนึ่งนะครับยิงไปนะครับเราอ้าวได้เรื่องแล้วแบบนี้นะครับดูความถึกของแมตต์แคทนะครับถึกมากจริงๆนะครับเป็นตัวชนได้เยอะเลยนะสบายสบายเลยยิงไปนะครับโอ้โดนตบนะครับโอ้มจะตายไปหนึ่งสบายสบายแล้วด่านนี้นะใช้เวลาได้หนึ่งนะเพราะเป็นช้างนะ
ช้างทุกทีนะกระเด็นสบายสบายเรียบร้อยนะสู้ไม่ค่อยได้เลยนะเมื่อกี้นะสู้ไม่ค่อยได้เป็นในปานต่อนะครับโมฮอคไปนะผมคิดอยู่ว่าจะเอาเห็ดใช้ต่อหรือเปล่านะรู้สึกไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยดีเลยเห็ดฮิปโปมาแล้วนะครับฮิปโปชั่วของเรานะโอเคครับสบายสบายนะครับ CPU แคทมาอันนะครับโอ้ไทยแลนด์แล้วนะครับ ในที่สุดก็ถึงไทยแลนด์แล้วโอ้ดาหัวหน้าแล้วเนี่ยจานบินสีทองนะแหมช่างเหมือนวัดอะไรบางอย่างตัวดำโอ้โหสู้ไม่ได้วะโอ้โหเจอพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลมาแล้วตัวเอเลี่ยนนะครับพุดเดิ้ลเอเลี่ยนนะครับพุดเดิ้ลเอเลี่ยนเหรอแกอมัตเตลัสสื่ออ๋อเด็กเด็กพุดเดิ้ลเอเลี่ยนเด็กเด็กนึกว่าเก่งครับบ้าโอ้โหเจอหมีลูกน้องเรามาเป็นขโยงนะครับไม่ต้องกลัวมากเลยนะครับสบายสบายนะครับหน้านี้ตัวพาทิศดีมากนะครับตัวพาทิศใช้ได้เลยนะใช้ได้ถึกก็ใช้ได้นะครับ แต่มันบูหน้าไปหน่อยนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสตีเท่าไหร่นะครับ เรียบร้อยนะครับ แคมโบเดียต่อนะครับกัมพูชาโอเคนะครับแก3ค่า1 3ตัวเหรอตัวน้อยๆจะสู้ได้เหรอ
เอื้อโดนตีกระเด็นไม่น่ารอดศัตรูแต่ว่าน่าจะมีหัวหน้าด่านนี้นะมันผ่านง่ายเกินไปมาแล้วไงผีเสื้อเอเลี่ยนนะก็ไอ้แรดเรียบร้อยนะครับโอเคนะโอ้ได้พอดีเลยดีมากเราดีมากฟิลิปปินส์ต่อนะครับเอเลี่ยนเราก็ไปได้เรื่อยๆนะยังไม่ติดอะไรมากมายนะครับโอ้โหดาวหัวหน้าชอบเพลงนี้มากเลยมันเหมือนเป็นเอเลี่ยนดิเพลงนี้มาเทลัสสื่อเราก็ยังยิงแรงนะปุ๊บตายหมดนะครับสบายนะด่านนี้นะครับบาฮามุดลงนะครับตึ้น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 โอเคนะไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยไปสิงคโปร์ต่อนะครับสิงคโปร์นะเหมือนไลออนก็มีเขาแล้วนะตาดำเรียบร้อยนะมีเสารับสัญญานั่นเองนะ
การแอดแท็กของผมนะครับเริ่มต้นที่อามาเทรัสสือนะครับอามาเทรัสสือมาปุ๊บเราก็ใส่เลยนะครับหัวหน้าแน่นอนนะด่านนี้นะง่ายมากนะมาถึงฐานมันด่านนี้ไม่น่าแป๊บเดียวนะด่านนี้สีแดงอ่อนๆนะครับโอ้สองตัวแล้วสบายไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ได้ของอะไรเลยนะมันต้องเท่าไหร่ถึงจะได้วะเนี่ยโอ้โหโอ้ยได้นี่หว่าเมื่อกี้ล่ะ 6,500 นับให้ได้ดูก่อนขั้นต่อไปทำอะไรได้อูเบอร์แลร์ได้25นะโหมาเทลัสสือผมจะเก่งกว่านี้อีกเหรอเนี่ยแค่5เองนะสบายสบายนะ5อัพเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยอัพนะครับผมจำได้ว่าถ้าอัพเต็มแล้วมันจะเพิ่ม energy เต็มนะครับทำคลิปต่อไปเลยดีกว่านะครับเอาทีละพาร์ททีละพาร์ทนะครับด่านนี้ต้องนานแน่เลยนะโหด่านไกลมากนะโอ้โหเอเลี่ยนมานะครับสองตัวนะครับไอ้กงจับผมหายไปไหนเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลย ไปลองใหม่ดิโอ้โหกงจากผมตู้มตายเรานะตีกันอยู่นานนะครับตรงนี้นะจะถึงฐานแล้วครับสบายสบายขนาดนี้แค่ตานให้อยู่ก็พอแล้วนะเอามาเทรัสสืออยู่สูงกว่าพระอาทิตย์นะครับ
สบายนะครับโอเคได้ซูเปอร์มาก็ดีมากนะยังไม่ติดนะครับ The Greatest Abyss นะครับโอ้โหน่าเป็นดาบสุดท้ายแล้วนะครับของ Greatest Abyss นี่น่าจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลสาบทางกลางมหาสมุทรนั่นเองนะครับโอเคโอเคโอ้โหต้องไปหยุดมันก่อนส่งตัวไปหยุดมันโอ้โหสู้ได้มั้ยเนี่ยรู้สึกหัวหน้าตัวนี้เทพมากเลยตกใจเลยตอนแรกมันจะยิงนิ้วเลเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอ้โหทำไมมันถามมันทำไมใกล้อย่างวะเอามาเทราสเสร็จเราจะได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ละมาเทราสเสร็จลุยมันเข้าสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดนทีกระเด็นเห็นผมก็เงียบไม่อะไรนะกำลังทำสมาธิอยู่นะครับในการเล่นนะถึงฐานแล้วนะครับหัวหน้ามันเก่งมากเลยเนี่ยโอ้โห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 ติดพี่เกสบิสแน่ๆตอนนี้นะตัวหลักเราตายแล้วนะครับ น่าจะสู้ยากนะครับสู้ยากมากควิดโดนแล้วนับศัตรูโอ้โหแพ้ว่ะ ตัวเปลี่ยนตัวมานะครับโอ้โหบอสพลังเพิ่งลดนิดเดียวเองนะครับโอ้โหเพิ่งลดแค่ 8% เองนะครับโอ้โหเกรซอบิสนี่มันยากจริงๆนะครับตัวนี้นะโอ้โหเจอบอสเอเลี่ยนตัวนี้นะโคตรโหดนะครับ แล้วด่านยังใกล้นะครับด่านมันใกล้มากแล้วแบบใกล้มากนะครับโอ้โอเคนะก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสารนั่นเองนะครับอะไร see you again ครับ in the next video นะครับเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ